นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวของเด็กๆที่จะได้เรียนรู้วันนี้นะคะไม่ว่าพิธีกรรมของแต่ละศาสนาศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนยังไงคะลูกดีเป็นคนดีคนดีเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นอย่างไรคิดต่อเลยคะลูกคิดต่อเลยคนดีในที่นี้เป็นยังไงคะลูกลุกขึ้นยืนตอบเลยลูกเอาถือไมค์นะคะลูกคุณครูอยากให้เพื่อนๆได้ยินว่าหนูมีความคิดแล้วก็เอายืนขึ้นเนี่ยนะคะไม่ลักขโมยของผู้อื่นนั่นคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะคนที่สองตอบคุณครูได้ไหมลูกขออีกสักหนึ่งคนลูกทำไมนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนของเรารู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นคุณครูอยากฟังเสียงผู้ชายบ้างเสียงผู้ชายเอาส่งไปให้ผู้ชายหน่อยนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนขอดูหน้าคนตั้งใจเรียนหน่อยนะคะดูสิไปตอนนี้เราจะไปดูนักเรียนผู้ชายเราบ้างอะไรดีครับลูกโอ้ไม่เอาขนมมากินในห้องเรียนใช่ไหมลูกนั่นคือการตั้งใจเรียนปฏิบัติตนเป็นเด็กดีปรบมือให้เพื่อนผู้ชายของเราหน่อยนะคะคุณครูขออีกหนึ่งคนเนี่ยข้างหลังนะครับช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเอาละค่ะคุณครูสังเกตแล้วเด็กๆเนี่ยยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความคิดกว้างขึ้นนะคะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลูกคุณครูขอคิดยาและหน่อยได้ไหมครับตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยครับรู้จักรักษาสุขภาพเราใช่ไหมลูกแปรงฟันให้สะอาดทุกวันนี่คือหน้าที่ของเราเอาคุณครูขอของแป๊ะอีกสักหนึ่งข้อสิลูกเด็กดีทำยังไงครับให้คุณเวลาเรียนอะไรนะครับคุณเวลาเรียนใกล้ๆบอกคุณครูหน่อยครับคุณครูไม่ได้ยินลูกไม่คุยเวลาเรียนได้ยินไหมลูกโอ้เก่งมากเลยเวลาเรียนเนี่ยไม่คุยไม่ชวนเพื่อนคุยปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเห็นไหมคะวันนี้ต่อเลยครับลูกไม่อะไรนะคะลูกไม่เล่นในห้องเรียนไม่เล่นในห้องเรียนนะคะต่อเลยครับลูกไม่เอาของเล่นมาเล่นในเวลาเรียนโอ้นะคะทุกคนเห็นไหมตอบได้ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะคุณครูขอหัวหน้าอีกหนึ่งคนนะขอพีมอีกหนึ่งคนนะครับลูกอย่างนี้มาฟังเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณครูปรบมือให้หัวหน้าของเราหน่อยนะคะนี่แหละคืออะไรคะลูกเด็กดีของคุณครูทั้งโรงเรียนวังไกลกังวลและก็โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเลยคุณครูเชื่อว่าทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กดีนี่คือการปฏิบัติตนวันนี้เราจะมาดูซิว่าเรานับถือศาสนาใดก็ตามแต่เราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นคนดีเราไปดูใบความรู้พร้อมๆกันนะคะวันนี้ว่าเรื่องราวที่เราจะเรียนเกี่ยวข้องกับศาสนาของเราอย่างไรบ้างนะคะหน้าที่ชาวพุทธขึ้นรูปนี้มาเป็นสัญลักษณ์ของใครคะลูกศาสนาพุทธนี่คือศาสดาของศาสนาพุทธหรือเราเรียกว่าพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อภาคเรียนที่หนึ่งใช่ไหมลูกว่าเราเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและจากที่เราเรียนมาตอนที่พระองค์ยังไม่บวชพระองค์มีเชื้อเป็นกษัตริย์และก็เป็นพระราชโอรสเรียกว่าเป็นเจ้าชายใช่ไหมคะชื่อว่าเจ้าชายอะไรคะเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อพระองค์ออกบวชเพราะอะไรล่ะถึงจะได้ออกผนวดเพื่ออะไรคะลูก
พื่อหาทางดับทุกข์เพราะเราว่าเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่การเกิดนะที่เราเรียนไปอริยสัจ4นั่นก็คืออะไรคะลูกเรื่องของความทุกข์การสาเหตุแห่งทุกข์และเทวทูต4ที่พระองค์เห็นนั้นก็คือใครบ้างคะเทวทูต4ที่ว่าเนี่ยเห็นคนอะไรคนแก่คนแก่แล้วก็คนอะไรคะคนเจ็บแล้วก็คนอะไรอีกคนตายแล้วก็เห็นใครอีกคนที่4นักอะไรคะนักบวชถูกต้องนะคะนักบวชพระองค์ก็เลยโอ้โหคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บเห็นคนเจ็บร้องครวญครางโอดครวญทุกข์เหลือเกินเห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายทุกคนเลยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายแม้กระทั่งสัตว์ทุกคนทุกตัวก็ต้องตายไปสำรวจแล้วบ้านไหนไม่มีคนตายไม่มีทุกบ้านถามแล้วต้องมีคนตายเพราะฉะนั้นการเกิดก็เป็นทุกข์แล้วเจ็บเดี๋ยวนี้อายุไม่ยังไม่แก่ก็ตายใช่ไหมลูกยังไม่ตายเป็นเด็กๆตายได้ไหมได้ได้นะคะเราก็จะได้ยินข่าวอยู่ว่าเด็กก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายคนแก่ก็ตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมานี่ก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเป็นไงคะหาทางค้นหาว่าทำยังไงจะดับทุกข์ได้นะคะนี่เป็นภาพของพระพุทธเจ้าอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะตอนประสูติตอนตรัสรู้และก็ตอนปรินิพานหน้าที่ของชาวพุทธเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรามีพระภิกษุที่สืบทอดในพระพุทธศาสนานะคะทำให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ของใครคะลูกหน้าที่ชาวพุทธนะภาพนี้หน้าที่ชาวพุทธทำอะไรคะลูกช่วยกันดูจากภาพสิลูกผ่านไปแล้วภาพนี้เด็กๆกำลังทำอะไรไหว้พระก็แสดงว่าเราเนี่ยเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราก็จะนำหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติให้เป็นคนดีแต่การปฏิบัตินั้นต้องรู้จักหน้าที่ของเราด้วยนะลูกหน้าที่ชาวพุทธเป็นอย่างไรอ้าวมาดูใบความรู้กันเลื่อมใสศรัทธาหน้าที่ชาวพุทธก็คือผู้เรานี่แหละผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะลูกศาสนาอื่นเขาก็ปฏิบัติตามหลักศาสนานะคะเช่นศาสนาคริสต์เขาจะมีการพิธีกรรมมีการปฏิบัติอย่างไรต่อพระเจ้าศาสนาอิสลามก็เหมือนกันเขาก็มีการละหมาดมีการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรานับถือศาสนาพุทธเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี่แหละศาสนาอิสลามใช่ไหมลูกห้องนี้มี1คนใช่ไหมลูกสองใครอีกคนหนึ่งลูกโอ้นะคะ2คน3คนเห็นไหมแต่เด็กๆ ก็เป็นไงคะเรียนรู้ศาสนาอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้หน้าที่ของชาวพุทธเขาบอกว่าหน้าที่ชาวพุทธก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและยอมรับว่าจะปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะอ่านต่อลูกหน้าที่ชาวพุทธในเรื่องและการทำบุญตักบาตร
ในชั้นนี้ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะหน้าที่ชาวพุทธของเด็กๆในชั้นนี้นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก็จะเรียนอีกเรื่องหนึ่งชั้นประถมปีที่สามก็จะเรียนเรื่องอื่นอีกเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เห็นถึงความศรัทธาเรื่มใสที่เรามีต่อศาสนาพุทธนะคะนักเรียนในชั้นนี้จะได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คืออะไรพระพุทธพระอะไรอีกคะพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าพระรัตนตรัยก็คืออะไรคะลูกรัตนะแก้ว3ประการก็คืออะไรคะลูกพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คืออะไรคะลูกคำสั่งสอนที่เรานำมาปฏิบัตินะคะก็ที่3พระสงฆ์คำว่าพระรัตนตรัยก็คือเราปฏิบัติต่อพระพุทธรูปเราปฏิบัติต่อการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ที่เป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธและเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาเผยแผ่ให้คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมาปฏิบัตินะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะเด็กๆเคยตักบาตรไหมนะคะภาพนี้ก็ตักบาตรด้วยอะไรเด็กๆว่าด้วยดอกไม้เห็นไหมมีเทศกาลตักบาตรด้วยดอกไม้เป็นวันเข้าอะไรอ่ะวันเข้าพรรษานะคะหรือวันออกพรรษาเอ๊ะคุณครูชักไม่แน่ใจวันตักบาตรด้วยดอกไม้มีอยู่ที่เดียวที่จังหวัดสระบุรีนะคะนี่เป็นหลักฐานให้เราได้เห็นว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นเรามีพิธีกรรมต่างๆแต่โดยปกติแล้วเราจะมีการทำบุญตักบาตรนะคะทำบุญตักบาตรเป็น